สวัสดีค่ะพบกับดิฉันปราณิสาเรืองชัยนิคมในรายการเจาะลึกบทวิเคราะห์กองทุนรวมหรือที่เรียกว่าฟันบิสค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับคุณเต้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้กันเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ครับสวัสดีครับคุณค่ะคุณเต้คะวันนี้เรามีเหตุการณ์สำคัญอะไรที่จะมาอัปเดตกันบ้างคะนะครับก็สำหรับเหตุการณ์แรกครับก็คงไม่พ้นฮะตัว GDP ไทยนะครับที่เพิ่งออกมานะก็ควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมานะครับโต 2.7% year on year นะนี่ดีกว่าที่ตลาดคาดนิดหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสภาพัฒน์ก็มีการปรับกรอบ GDP นะก็เป็นตามกรอบเดิมนะ 2.7-3.7 ค่ากลางคือ 3.2 ซึ่งอันนี้ก็ยังใกล้เคียงกับที่เราคาดไว้อยู่ถามว่าตัวเลข GDP ที่ดีกว่าคาดเนี่ยมีตัวเลขอะไรบ้างที่ดีนะอันแรกก็คือท่องเที่ยวนะครับไม่พ้นนะแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนสองที่ดีนะแต่ที่ว่าที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็คือของการลงทุนภาครัฐนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งออกซึ่งก็แน่นอนว่าตัวส่งออกเนี่ยก็มาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงนะแต่ของการลงทุนภาครัฐก็แน่นอนว่าเราเพิ่งกำลังเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะฮะก็ต้องดูว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นยังไงนะค่ะแล้วหลังเลือกตั้งนะคะมีไทม์ไลน์ต่อจากนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเราจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลกันได้ช้าหรือเร็วยังไงคะนะก็เราก็เพิ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ผลการเลือกตั้งก็เรียกตั้งจากที่คาดไว้นิดหน่อยนะก็เราก็คาดไว้อยู่แล้วแหละว่าอะไรนะขั้วของก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยน่าจะได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่นะแต่ก็ผิดคาดนิดหน่อยตรงที่ว่าเฮ้ยก้าวไกลได้กว่าเพื่อไทยเว้ยค่ะนะแต่ถามว่าตรงนี้ก็โอเคทุกอย่างก็ยังอินไลน์อยู่นะครับทีนี้เนี่ยก็จะเหลือให้กกต.เนี่ยประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนะซึ่งอันนี้ก็ใช้เวลาเนี่ยไม่เกิน60วันนะหรือได้ก็คือ13กรกฎาคมนะครับแล้วหลังจากที่กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีอีก15วันนะให้มีการเรียกประชุมสภานะครับเพื่อที่ว่ามาแต่งตั้งอะไรพวกนี้กันนะแล้วก็เลือกตัวนายกนะซึ่งอันนี้ก็จะมีเรื่องของตัวให้รู้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนเสียงเนี่ยพรรคไหนได้เท่าไหร่นะแล้วก็จะมีตัวของสว.อีก250เพื่อมาโหวตนายกกันนะครับพอผ่านตรงนี้ไปได้ปุ๊บพวกแผนการลงทุนต่างๆจะเริ่มเดินหน้าได้นะดังนั้นก็คือเราได้รู้ว่าใครจะเป็นนายกเนี่ยประมาณเดือนสิงหานะส่วนแผนการลงทุนต่างๆเนี่ยก็อาจจะต่อจากนั้นสักเดือน2เดือนค่ะแล้วมาดูในส่วนของ debt ceiling หรือว่าเพดานหนี้ของทางสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะนะฮะส่วนเรื่องของทางพวก debt ceiling นะครับก็ต้องบอกคุณเจเน็ตเยเลนก็ยังเรียกว่าเตือนไม่หยุดนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดือนมิถุนายนดีไม่ดี1มิถุนายนเงินก็จะหมดแล้วนะแล้วก็เรื่องสมัยประชุมเนี่ยสสวทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมีเวลาแค่อาทิตย์นี้เพราะเดี๋ยวจะมีเรียกเริ่มมีวันหยุดเริ่มมีสภาคนจะเข้าไม่ครบแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าอาทิตย์นี้เนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์ที่ชี้ขาดละน่าจะมีการโดยเฉพาะวันที่18ค่ะน่าจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายละก็มองว่าอาทิตย์นี้ก็คงมีความคืบหน้ามากขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องรอดูพวกตัวบอนด์ยีลด้วยซึ่งทางทิสโก้เรามองว่าถ้าเกิดดิฟซีลิ่งมันผ่านได้เนี่ยทางสหรัฐรัฐบาลก็ต้องออกตราสารออกหุ้นกู้รอบใหม่และขึ้นมาแล้วทีนี้มันทำให้ยีลในตลาดเนี่ยมันสูงขึ้นตรงนี้เราใช้เป็นจังหวะในการสะสมกองทุนอย่างเช่นพวก TUS Treasury ได้นะก็รอยิวสหรัฐ10ปีที่สัก 3.7 ในแนวนี้นะครับถึงเป็นจังหวะเข้าลงทุนค่ะล่าสุดนะคะตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมานะคะก็น้อยกว่าที่คาดนะคะตรงนี้จะกระทบตลาดหรือยังหรือเปล่าคะนะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจจีนอันนี้เพิ่งออกมานะครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขส่วนใหญ่ออกมาดีแต่ไม่ดีเท่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขามาจากฐานที่ต่ำในปีก่อนนะครับก็ตัวเลขที่ยังพอโอเคอยู่ก็จะมีตัวยอดของค้าปลีกเนี่ยนี้โต 18.4% year on year นะแต่ตลาดเนี่ยมองไว้ที่ประมาณ 21.9 นะครับถามว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันมาจากอะไรบ้างนะก็อย่างพวกร้านอาหารอย่างพวกเครื่องสำอางพวกสินค้าต่างๆที่ว่าไม่ได้ใช้จ่ายในช่วงโควิดอันนี้เริ่มกลับมาได้ฟื้นตัวดีนะแต่ที่ว่าส่วนที่ไม่ค่อยดีเนี่ยคือส่วนของพวกภาคอุตสาหกรรมภาคการลงทุนการซื้อพวกสินทรัพย์ถาวรพวกนี้เนี่ยโตน้อยกว่าที่คาดค่อนข้างเยอะนะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลงด้วยเรื่องของความขัดแย้งระหว่างการเมืองภูมิภาคด้วยแล้วก็เรื่องของตัวอสังหาในจีนนะอันนี้ก็ยังไม่จบดีเท่าไหร่นะครับความเชื่อมั่นของคนก็ยังไม่กลับมานะตัวเลขพวกนี้เนี่ยก็เลยสะท้อนให้ตลาดจีนที่คนบอกว่าอาทิตย์นี้แน่ฟื้นตัวดีกลายเป็นว่าแค่ทรงๆนะค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะคะที่กลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะเราควรที่จะจัดพอร์ตการลงทุนอย่างไรดีคะนะครับสำหรับตัวกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยตอนนี้ยังมีตัวเลขที่ต้องติดตามอยู่นะก็คือตัว earning ของหุ้นจีนนะ earning สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีตัวของ Tencent และ Alibaba นะครับ Tencent เนี่ยน่าจะวันพรุ่งนี้นะส่วน Alibaba ซึ่งวันพฤหัสบดีก็วันศุกร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอน2นี้เป็นหุ้นใหญ่ถ้าออกมาดีเนี่ยน่าเป็นตัวที่
ดึงให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยกลับมาเล่นกันรอบใหม่ได้นะแล้วก็ตามข่าวตอนนี้มีคุณไมเคิลเบอร์รี่นะก็มาเวทหุ้นจีนเพิ่มนะครับส่วนทางฝั่งหุ้นสหรัฐก็กลายเป็นมีคุณจอร์จโซลอสนะเขาบอกว่าเทสลาหมดหน้าตักไปแล้วนะจากรายงานล่าสุดนะครับของกองทุนเขานะทีนี้ก็ต้องมาดูต่อว่าต่อจากนี้เนี่ยเม็ดเงินเนี่ยจะอยู่จะหนีไปสินทรัพย์เสี่ยงหรือจะไหลไปทางไหนนะเพราะตอนนี้เนี่ยมีความไม่แน่นอนค่อนข้างหลายด้านนะฮะโดยเฉพาะอย่างหุ้นไทยตอนนี้นะหลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยหุ้นที่เป็นเรียกว่าได้ประโยชน์จากการเมืองยุคก่อนโดนขายค่อนข้างมากนะตรงนี้ก็ต้องติดตามว่าการฟอร์มทีมของรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะมีอะไรติดขัดไหมจะมีใครแบบถูกร้องเรียนอะไรหรือเปล่านะต้องบอกว่าเรายังประมาทไม่ได้นะการเลือกตั้งจนกว่ากกต.เนี่ยจะรองรับผลนะฮะก็บอกว่าการเมืองไทยจะราบเรียบนะไม่มีอะไรการลงทุนเลยได้กลับมาหุ้นไทยจะได้ขึ้นได้สักทีนะครับค่ะโอเคค่ะทุกท่านคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเต้มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะทุกท่านก็ยังสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราได้นะคะผ่านช่องทาง www.tiscosec.com หรือTelegram Facebook นะคะ Tisco Security ค่ะและกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณละสวัสดีค่ะสวัสดีครับ